พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง Sonic 150R ครับว่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่ต้องตอบคุณผู้ชมเลยนะครับว่า Sonic 150R นั้นมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยน้อยมากเต็มทีสืบเนื่องจากว่าภาพเงาดำรถใหม่ Honda 9รุ่นที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาจากการประชุมร้านจำหน่ายของ Hondaวันที่11มกราคม2563นั้นไม่ได้มีภาพเงาดำของ Sonic 150R แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าน่าเสียใจเป็นอย่างมากครับกับแฟนๆ Honda หลายคนที่เฝ้ารอคอย Sonic 150R มายาวนานหลายปีเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่ากระแสวัยรุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหันมาสนใจมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกหรือว่า AT กันอย่างมากมายรวมถึงมอเตอร์ไซค์แบบมินิสปอร์ตเองก็เข้ามาทดแทนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งทำให้ Honda ได้มองว่า Sonic 150R นั้นวัยรุ่นคงมีความต้องการที่น้อยลงจึงไม่ได้มีการพัฒนา Sonic 150R ในเมืองไทยผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเดิมทีนั้น Sonic 150R เป็นโปรเจกต์ของคนไทยครับแต่ว่าพอกระแสเปลี่ยนทิศทางไปแล้วอินโดนีเซียเห็นว่าโปรดักต์ตัวนี้มีโอกาสแจ้งเกิดอินโดนีเซียจึงได้มีการนำไปต่อยอดที่นั่นขณะที่เมืองไทยของเรานั้นก็หันมาพัฒนามอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกกันอย่างมากมายสุดท้ายแล้ว Sonic 150R ก็กลายเป็นของอินโดนีเซียไปอย่างน่าเสียดายครับอย่างไรก็ตามขณะที่ Sonic 150R ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากในขณะนี้แต่อีกรุ่นหนึ่งครับที่มีโอกาสเป็นไปได้อย่างมากก็คือ Winner 150หรือ GTR 150เรียกชื่อคนละอย่างครับเพราะว่า Winner 150นั้นมีขายในเวียดนามแต่ว่า GTR 150ขายในอินโดนีเซียถ้าชื่อ RS 150จะขายในมาเลเซียครับในช่วงปลายปี2562ที่ผ่านมา Honda ได้มีการปรับโฉมใหม่ของ GTR 150หรือว่า Winner 150มาเป็น Winner X โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในอินโดนีเซียและเวียดนามคำถามก็บอกว่าภาพเงาดำ1ใน9รุ่นที่ Honda ได้มีการเผยแพร่ออกมานั้นมีลักษณะรถครอบครัวเพียงแต่ว่าเงาที่เห็นนั้นไม่ใช่เงาของ Winner X แต่อย่างใดมันคือภาพรถครอบครัวของ Super Cup เพราะฉะนั้นถ้าดูตามภาพแล้วมันไม่ใช่ Winner X ครับแต่เนื่องจากว่า Honda เองเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าภาพเงาดำนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าบางครั้งบางคราวนั้นไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้หันกลับไปดูตลาดเมืองไทยของเราครับเพราะว่า Super Cup 110cc เพิ่งมีการเปลี่ยนสีสันใหม่ไปในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเว็บ 110i เว็บ 125i ก็มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับมันมีรถครอบครัวผมมา1รุ่นหมายความว่าอะไรอาจจะเป็น Winner X 150cc คันนี้ใช่หรือไม่วันนี้คำตอบยังไม่ชัดเจนครับผมเพียงตั้งข้อสงสัยขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวคราววันต่อไปย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ารถครอบครัวทั้ง3รุ่นของ Honda ประกอบไปด้วยเว็บ 125i เว็บ 110i และ Super Cup110cc ได้มีการเปลี่ยนโฉมไปหมดแล้วณขณะนี้ไม่ถึงเวลาครับของการเปลี่ยนโฉมใหม่ดังนั้นนะครับมีโอกาสลุ้นเป็นอย่างมากว่าอาจจะมีรถครอบครัวรุ่นใหม่แบบกึ่งสปอร์ตก็คือ Winner X คันนี้นี่เองแม้ว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นจะแตกต่างจาก Sonic 150R แต่ก็ถือว่าอยู่ในโทนที่ใกล้เคียงกันมันคือครอบครัวกึ่งสปอร์ตนะครับที่มีความโฉบเฉี่ยวให้ความเร้าใจดีไซน์แหลมคมเครื่องยนต์ชุดเดียวกันนะครับเป็นแบบสูบเดียว 150cc 4จังหวะ Double Overhead Camshaft 4วาล์วเพราะฉะนั้นมันน่าจะทดแทนกันได้บ้างในบางส่วนครับหลายคนที่ชอบดีไซน์ของ Sonic 150R ต้องเปลี่ยนใจมาใหม่ครับอาจจะเป็น Winner X คันนี้คงต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเนื่องจากว่าการเปิดตัวของ Winner X 150cc นั้นจะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังครับไม่ใช่ช่วงเร็วนี้อย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ